ต้องรอความชัดเจนนะคะ1เดือนนี้ค่ะน่าจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาดูทางภาคเอกชนกันบ้างค่ะเมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับบริษัทจูลิสแบร์นะคะตั้งบริษัทร่วมทุนด้านการบริหารสินทรัพย์ความมั่งคั่งค่ะโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์คุณอาทิตย์นันทวิทยาบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับจูเลียสแบร์กลุ่มธุรกิจบริการ private banking ชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผู้ที่มีความมั่งคั่งระดับสูงด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,800 ล้านบาทซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านการบริหารความมั่งคั่งครั้งแรกในเอเชียด้วยโดยธนาคารไทยพาณิชย์จะถือหุ้น 60% ขณะที่จูเลียสแบร์จะถือหุ้น 40% ภายใต้กลยุทธ์ Going Upside Down พลิกโฉมระบบนิเวศของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งของไทยโดยคาดว่าจะมีมูลค่าการประมาณ 9,500 ล้านบาทขณะที่จูเลียสแบร์ก็จะนำความเชี่ยวชาญบริการและความสามารถด้านการบริหารความมั่งคั่งในระดับนานาชาติมาผสมผสานกับความแข็งแกร่งทางข้อมูลเชิงลึกการตลาดในประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์มาให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและการลงทุนสำหรับลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงค่ะโดยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะถือว่ามีอัตราการเติบโตต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นเมื่อปี2559จากเดิมอยู่ที่ 12.7% ในปีที่ผ่านมาค่ะ2560ขึ้นมาเป็น 13.3% รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยให้สามารถลงทุนในต่างประเทศได้เต็มที่ตามที่ข้อกฎหมายอำนวยผ่านบริการต่างๆค่ะการมี investment product เพื่อให้คนที่มีเงินไปซื้อหรือลงทุนเนี่ยมันต่างกันนะครับการ know-how ของการบริหารความมั่งคั่งนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สโคปของการลงทุนนั้นเนี่ยแล้วก็วิธีการที่จะบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบของการที่สามารถไปลงทุนในasset class ชนิดต่างๆที่มีมากกว่าที่มีอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยมันถูกcustomize หรือ tailor-made ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ family หรือแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อสเกลของเงินที่ต้องการจะบริหารนั้นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับในเคสของความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเราพูดถึงขนาดที่เรากำหนดไว้คือ100ล้านบาทนะครับเป็นขั้นต่ำโดยหลังจากนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่และวางระบบอย่างครบวงจรค่ะซึ่งต้องมีการประสานงานทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ซึ่งคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถเริ่มให้บริการกับลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงได้ทั้งนี้นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ก็ตั้งเป้าได้ว่าการบริการนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธุรกิจ private banking ของธนาคารเป็น2เท่าภายใน3-5ปีค่ะ